พลังงานบริสุทธิ์ผ่านการกระพริบของแสงของผมเนี่ยฮะมันจะเข้าตาท่านท่านจะรู้สึกท่านเองนะครับเห็นไหมผู้บริโภคจะรู้เองกินผมลุงงอเป็นคนที่ปรุงท่านเป็นผู้กินผู้บริโภคโอเคไหมครับบริโภคแสงผ่านตานี่แหละจะสร้างภูมิต้านทานหรือสร้างภูมิก็คืออุณหภูมินั่นเองจะไปคิดมันมากโอเคนะมันจะขึ้นมาเองครับ32ค่อยๆหายใจลึกๆครับค่อยสูดหายไปธรรมดาจะใกล้ไม่หน่อยถ้าติดตามเทคนิคเทคติกของไททันแมนด้วยจะสุดยอดมากนะครับในบ้านเราทีวีเนี่ยครับในติดตามนะครับเรามีแพทเทิร์นของการหายใจให้นะครับทั่วๆไปหายใจมาตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่แอะแต่จังหวะการหายใจไม่มีมันก็เลยกลายเป็นพลังงานอ่อนแอไปเรื่อยอ่อนแอไปเรื่อยยิ่งเกิดในภายในล่ะในระบบปิดใช่ไหมกับเกิดที่ระบบเปิดหมอตำแยจะแข็งแรงนะครับธรรมชาติมันไปเกิดในระบบปิดก็คือห้องที่สะอาดสะอาดนั่นนะครับรู้ไหมมันอ่อนแอมาแต่ตรงนั้นแล้วจ้าไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้แต่ลุงเนี่ยพูดไม่ยอมหยุดอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมฮะแล้วมันจะไปสู้ธรรมชาติได้ใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติวิทยาศาสตร์มันจะยิ่งใหญ่เกินกว่าธรรมชาติได้ยังไงหรือใช่ไหมรู้เรื่องธรรมชาติเรื่องเดียวเอาอยู่หมดแหละใช่ไหมเข้าใจธรรมชาติเรื่องเดียวเอาอยู่หมดแหละมันไปเกิดในระบบปิดคือห้องที่สะอาดสะอาดใครมาพูดเรื่องนี้นั่นแหละธรรมชาติเรื่องเดียวเอาอยู่หมดแหละนั่นแหละเอาละมีใครบ้างที่สองค่ะใช่ไหมไม่กลัวเอาใครกลัวกดศูนย์นะครับใครไม่กลัวกดหนึ่งใครเฉยๆกดสองนะครับทำนะครับเรื่องพวกนี้มันไม่ตายหรอกบอกให้ทำเนี่ยโอ้แล้วจะตามลุงออกบอกให้ถามแค่นี้สลึงเดียวก็ไม่ต้องเสียกันเห็นไหมภาษาหนักแล้วภาษาเริ่มแข็งนะ กดเห็นเป็นหนึ่งเป็นสองมันจะได้รู้มันจะต้องฉีกบนความคิดเนี่ยเออถ้ากดไปแล้วเสียบาทนึง5บาทก็ไปอย่างนึงโอ้ใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละไม่หือไม่หือสิกแล้วโอ้เฟสเนี่ยอันต่อไปดูชาว YouTube ครับกดหนึ่งกดหนึ่งนี่มิกกดศูนย์คือกลัวตายหนึ่งเนี่ยไม่กลัวสองเนี่ยเฉยๆโอเคมันจะได้รู้แค่นี้รู้ทัศนะของคนมันง่ายถูกไหมครับถ้าพวกกลัวตายจะได้เอาไว้กลุ่มหนึ่งหาวิธีช่วยให้หายกลัวอย่างเงี้ยก็แค่นั้นไม่ใช่ปล่อยให้ตายฟรีนะที่ว่าต้องช่วยกันสิครับมนุษย์นะลุงออกมีอยากจะช่วยเต็มทีแต่ระบบก็ไม่เปิดให้ให้ระบบเปิดไปพรุ่งนี้เลยนะให้รู้ไว้ระบบก็คือจะหวงไว้ทำไมระบบอยากจะรู้นะใช่ไหมฮะเมื่อรู้ว่าตัวเองทำไม่ได้ก็เปิดอ้าซ่ามันเปิดมันกว้างมันจะครับหวงไว้ให้มันผู้คนชิบหายวายป่วงก่อนหรือไงกันเห็นไหมปากใช่ไหมพูดเอาแรงก็ได้นะเรื่องปากใช่ไหมครับเอาไงอยู่นะไงลุง
เอ๊ะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ๆแล้วนะต้องกดทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวมันมาเองเพราะว่าอย่าลืมนะฮะเมื่อกี้ผมใช้คำว่ากลุ่มที่1 30% คือกลุ่มที่กลัวใส่เลข0ใครกลัวกลุ่มที่2 30% ก็คือ 30% คือไม่กลัวกลุ่มที่2 30% เหมือนกันนะกลุ่มที่3คือเฉยเฉยก็ 30% เหมือนกันกลุ่ม 10% เนี่ยจะมาช่วยเลยลุงออกก็อยู่ใน1ใน 10% นั่นแหละครับจะช่วยจะกลัวหรือไม่กลัวช่วยหมดโอเคไหมครับเกิดมาช่วยใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอได้ไหมครับผมพูดอย่างนี้พอได้ไหมครับหรือว่ากินใจเอ้าทำไมไม่ได้ทีหนึ่งว้าอ๋อโอเคอ้าวเอามาแล้วโอเคอ้าวโอ้ชาว YouTube นะกด0กด1กด2กดเข้าไปจะได้รู้ว่าความคิดของคนคือ mindset มันสำคัญนะครับมันสำคัญผมถามเนี่ยผมจะเริ่มรู้ทันทีว่าผมต้องใช้ภาษาอะไรที่จะช่วยให้นะครับมีไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวแปลว่าคนอยู่บ้านเราเดี๋ยวทีวีดีมีไม่กลัวนะครับเห็นไหมมันต้องงั้นสิไม่กลัวอ๋อมีกลัวคนหนึ่งอ๋อสองคนแพงเหลืองร้าวหลังก็กลัวอิ่มเอมก็กลัวกลัวได้กดศูนย์ใช่ไหมล่ะไม่กลัวกดหนึ่งเฉยๆกดสองก็ให้แบ่งเพราะว่าผมจะรู้ทัศนะของมนุษย์โลกใช่ไหมครับมันก็มีอยู่สามทัศนะนี่แหละทุกเรื่องปัญหาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆความหมายเดียวกันแหละพี่ใช่เปล่าครับมีแค่นั้นน่ะทัศนคติของมนุษย์มี3แต่ที่เหนือกว่ามนุษย์น่ะคือ 10% น่ะเข้าใจมั้ยนั่นเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไป 10% น่ะใช่มั้ยล่ะ 10% กับใครละ1ใน10ทีเนี้ยใครละ2ใน10เนี่ยใครละ10ใน10เอาไม่จะบอกมนุษย์กลุ่มนี้ทางพุทธศาสนาเนี่ยทางพุทธศาสนาจะเรียกว่าเข้าถึงพระธรรมเข้าใจมั้ยนะก็เรียกว่ากลุ่มโสดาสกิทาอนาคและอรหันต์กลุ่มมาช่วยมนุษย์กลุ่มนี้แหละกลุ่ม 10% นี่แหละครับเห็นมั้ยกลุ่มนอกเหนือ3กลุ่มนี่แหละเห็นมั้ยมองออกมั้ยครับลุงออกอยู่ในกลุ่ม 10% นี่แหละบอกให้ทราบไว้กลุ่มมาช่วยเนี่ยช่วยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับอย่าลืมใครมาทำก็ไม่เหมือนลุงอยู่แล้วล่ะครับเพราะลุงมันบอกว่าลุงออกเพียวเนจี้ก็บอกอยู่แล้วนะครับรู้ที่มามันด้วยนะให้รู้ไว้ไม่ใช่มานั่งมโนเฉยๆนะครับก็ไม่รู้แล้วครับประเทศชาติบ้านเมืองถ้าอยากจะให้ลุงออกช่วยก็รีบลุงออกก็เสนอตัวไปแล้วเนาะมัวแต่กักกันนั่นนะให้มันพังภาพไปหมดทั่วประเทศไม่รู้แล้วครับกลัวทั้งเมืองได้ยังไงล่ะครับเออก็จะไปทำกินกันได้ยังไงล่ะจะให้ปิดปากปิดหมดทุกคนได้ยังไงเออฉันไม่กลัวไม่ปิดไปทำหาทำไมล่ะปากปิดปากจะบอกเออจริงโทษทีขออนุญาตเริ่มสุภาพนิดนึงอย่าว่ากันนะครับตีรวมทั้งหมดมันก็โหมันรู้จักหน้าที่สิทธิไหมล่ะเสรีภาพใช่ไหมฮะหน้าที่สิทธิมันต้องมีเสรีภาพเข้ามายุ่งด้วยนะไม่ใช่มีแต่หน้าที่กับสิทธิไม่ได้นะ
มีเสรีภาพอยู่ตรงกลางหน้าที่สิทธิเสรีภาพโอเคไหมทีนี้พอเวลามีอำนาจเข้ามาปุ๊บต้องรับผิดและรับชอบด้วยนะครับเห็นไหมใครก็ตามที่รู้ตัวมีอำนาจรับชอบอย่างเดียวไม่แฟร์โว้ยมันต้องรับผิดบ้างสิบ้าเห็นไหมภาษาลุงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไหมล่ะก็อยากจะมีอำนาจเออใช่ไหมล่ะจะรับชอบอย่างเดียวได้ไงอำนาจเออนี่บ้านเหมือนก็พังสิครับก็รับผิดไปสิครับใช่ไหมครับเห็นไหมพูดด้วยหรือใครจะว่าไงล่ะหายใจลึกๆครับท่านครับท่านเป็นผู้ได้เองนะครับที่ว่าจะรู้สึกเองดังตัวของท่านเองจะรู้สึกจะสังเกตศูนย์กลางนะฮะของกระบอกไฟฉายมันสีดำๆนะครับนั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ศูนย์กลางนั่นนะครับครับมันจะพุ่งตรงเข้าไปหายขั้วหัวใจท่านเองนะครับคนที่หัวใจเต้นเร็วมันจะช้าหรือช้ากว่าปกติมันจะเร็วขึ้นแปลว่ามันจะปรับให้เกิดความสมดุลของร่างกายนั่นเองแต่สิ่งที่จำเป็นมากก็ต้องหายใจเชื่อมโยงนะครับตรงนั้นจะรู้เองนะครับหายใจเชื่อมโยงแล้วกลั้นเอาไว้หน่อยก็ดีเหงื่อแตกปักๆๆๆเลยครับนั่นคือได้มีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองเรียบร้อยได้ช้าต่อมาเยอะๆไวรัสพวกนั้นมันมาเป็นไหเลยรู้จักเล่าโทไหมใส่มาเป็นไหลุงออกจะกินก่อนเออท้ามันด้วยไวรัสมันเยอะๆลุงออกจะกินก่อนมันไม่กลัวมันทำไมเออนั่งกลัวอยู่ได้ใครโง่ฉลาดที่ว่าโหนักแล้วแหมพูดทีมันก็เกินไปมันทุกคนตั้งแต่หัวแถวถึงท้ายแถวเนี่ยปิดปากปิดจมูกถ้าผมพูดก็ถูกหมดทุกคนเนี่ยครับทีนี้ไปกลัวได้ยังไงยิ่งเป็นบ้านหมอยิ่งกลัวได้ไม่ได้คนเป็นบ้านหมอเนี่ยกลัวได้ยังไงจะรู้นักนะฮะฮะนี่ไมค์เซ็ตต้องเปลี่ยนนะครับโอ้ยเมื่อวานไปกระทรวงเลยเมื่อวันก่อนคนในกระทรวงทุกกรมเปลี่ยนกันไปหมดโอ้ยตา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 ยโอ้ยนี่ก็เป็นกระทรวงสาธารณสุขสิครับทุกทั้งหมดเลยโอ้ยตายเลยโอ้โหผู้นำคนแสดงอย่างนั้นได้ยังไงจะโดนโอ้มันจะเป็นมาทำไมผู้นำนะโอ้ยตายตายตายก็มันให้แบ่งไงประกาศสิครับยังไม่สายหรอกครับใครกลัวใครไม่กลัวใครเฉยๆจัดให้คนที่อยู่กลัวจริงจริงจังอยู่ในพื้นที่หนึ่งอย่ามาปะปนกับชาวโลกเขาเนี่ยใช่ป่ะต่อให้กลุ่มไม่กลัวเดี๋ยวลุยทีนี้ลุงออกคนไม่กลัวมันทำไมเลยเอามาเยอะไปแล้วสกินให้ดูท้ามันด้วยที่ว่าเนี่ยเออเออมองไม่เห็นตัวไปกลัวมันทำไมพัดโถไอ้ที่เห็นคือเขาว่าทั้งนั้นแหละครับเขาว่าผ่านจอบทั้งนั้นนะครับพูดกันเป็นตู่เป็นตะฮัตโถจริงฉลาดน้อยทั้งแผ่นดินแผ่นดินนี้นะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเมื่อกี้ก็ได้เล่าให้ฟังพันพวนแล้วนะไวรัสคำว่าไวรัสกลัวภาษาสรุปนะไวรัสนี่คือภาษาใจยังก็เห็นตายนะใครมันไม่ตายในโลกนี้จะรู้นะเอาล่ะมันคือโลกใบนี้กำลังปรับระบบนิเวศวิทยาเพราะว่าระบบนิเวศมันเสียหายทั้งหมดในโลกใบนี้ต้นเรื่องจริงมันมาจากนู่นอาวุธนิวเคลียร์นู่นน่ะใจยังแล้วใครล่ะครับเป็นคนสร้างอาวุธนิวเคลียร์น่ะประเทศแรกวันนี้เจอได้ยังเนี่ยไม่ใช่เล่นไปเป็นแสนคนแล้วเหรอนั่นแหละนั่นแหละ
เริ่มต้นเลยแหละครับไม่รู้มาจากอาวุธนิวเคลียร์กรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ก็เช่นเดียวกันไอ้หลังคาโลกที่มันรั่วๆอยู่นั่นน่ะนั่นแหละนั่นแหละตัวแสบลุงนี่เป็นคนพูดลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรอกครับแต่รู้กันแล้วกันนะรู้กันแล้วกันสมการไอน์สไตน์รู้ทั้งเม็ดกันแล้วกัน EMC สแควร์รู้ทั้งเม็ดกันแล้วกันลุงบอกว่า E เท่ากับ MC ยกกำลังสองนี่คือสมการลวงโลกไปดูเห็นไหมท้าใครไม่ท้าไปท้าไอน์สไตน์ก็ท้าสิครับไม่ไปท้าเอาไว้ทำไมไม่ใช่บิดาเออใครจะไปคิดว่าไอน์สไตน์เป็นบิดาก็เชิญนะครับใช่ไหมนั่นคือต้นเรื่องของโลกมันจะอยู่ไม่ได้คืออาวุธนิวเคลียร์นะให้รู้นาทีนี้มันยังไม่ยอมหยุดการแตกตัวนะฮะปฏิกิริยาฟิชชั่นเนี่ยมันเป็นลูกโซ่นะครับจะบอกให้รู้ไว้ไม่รู้สึกรู้สายหรือออกซิเจนจะไม่มีในชั้นบรรยากาศหมดแล้วใช่ไหมฮะตัวนี้เป็นตัวทำลายโอโซนชัดๆให้รู้ให้รู้สมั่งนักวิทยาศาสตร์เคยมาพูดพวกนี้ไหมพูดได้ไงพวกก็ตกงานหมดสิครับนักวิทยาศาสตร์ตกงานหมดครูบาอาจารย์ตกงานหมดพูดได้ยังไงเหมือนกับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์บอกว่ายาไม่ดีตกงานจะขับก็ต้องบอกว่ายาดียาดีเอายาช่วยได้ไหมทีนี้ไวรัสที่ว่าเนี่ยนะก็ย้อนแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับหรือใครจะให้ว่าไงทีนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทีนี้ฟ้องคนที่อยู่หน้าจอแล้วทีนี้ก็ฟ้องสังคมก็โซเชียลนี่ระบบมันไปต่อไม่ได้นะวิชากงวิชาการก็ไปต่อไม่ได้นะดีดีจะตายไปทั้งหมดกันนี่บุคลากรทั้งนั้นก็จะมอดมรณงมาสังขารต่อไปนะครับกลัวจนเขาหดไปได้ที่ไหนล่ะครับโอ้คนในบ้านยังจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยคนเป็นหมอแทนที่จะรักษาคนที่ไหนได้ต้องแยกครอบครัวทีนี้โอ้อยู่กับพ่อแม่ก็ไม่ได้ใกล้ก็ไม่ได้โอ้ยอยู่กับลูกกับเมียก็ไม่ได้ทีนี้อยู่กับลูกกับสามีก็ไม่ได้ทีนี้คนเป็นหมอเป็นพยาบาลเหมือนกันดูสิครับบ้านหลังเดียวกันเนี่ยขอให้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ตรงนั้นนะฮะโอ้โหเป็นหมาหัวเน่าเลยโยมมันจะอยู่ด้วยกันยังไงทีนี้สร้างแต่ความกลัวใส่กันยังไงกันรู้ไหมองค์กรสร้างโง่เนี่ยมันสร้างความกลัวเสร็จแล้วมันก็ขายของเข้าใจผลิตของมาขายคนบ้านเราก็ผลิตไม่เป็นซื้อแต่พืชพอซื้อก็มีหางว่าวทุกทีแหละรู้จักหางว่าวไหมเนี่ยหางว่าวขาดทุกทีใช่ไหมฮะยังไม่รู้สึกรักษากันอีกเลยดีแล้วตอนนี้มันจะได้ปราบกันบ้างนั้นหมดสิ้นในแผ่นดินนี่รู้นะปราบเยอะๆไอ้ตัวเล็กเห็นไหมล่ะยั่วเสลยยุบเสลย จะยากอะไรกันนี่มันหมดประเภทหนักแผ่นดินจริงอย่าลืมนะครับฟังให้ดีนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่กำลังกระพริบอยู่ตรงนี้จากลุงหงอกโดยลุงหงอกเพื่อทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกอาชีพไม่เลือกสัญชาติไม่เลือกศาสนายอมรับไหมนะเป็นมนุษย์นี่แหละคือรักษามนุษย์เลยครับรักษามนุษย์โอเคไหมป้องกันสำหรับคนที่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นที่เขาว่าเราจะไปว่าตามเขาเพราะเราก็ไม่เห็นคนที่เขาว่าเขาก็ไม่เห็นเห็นก็เห็นอยู่ในจอจริงหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยจริงไหมที่หลวงลุงออกพูดเนี่ยมันผิดตรงไหนย้อนแย้งมันอยู่ครับท้ามันมาใส่แก้วมากินให้ดูไวรัสเนี่ยเอามาเยอะๆถ้าแน่จริงเนี่ยโถ่นั่งขี้คุยกลัวอยู่ได้ถ้าหาว่าใครมีทีนี้ใครมีไวรัสอยู่ในตัวนะมันจะกำจัดไปในทีเลยเนี่ยพนักงานที่บริสุทธิ์มันช่วยตรงนี้แหละพี่ก็มันดีตรงนี้แหละท่านที่อยู่หน้าจอกับคนกับลุงหงอกที่อยู่ในจอเนี่ยมันดีตรงนี้แหละผมว่ามันถึงยุคนะถึงยุคมนุษยชาติจะมารู้จัก
พลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านแสงอะไรกับพริบกับพริบอยู่เวลานี้ผมอธิบายได้หมดนะให้ดูว่าเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆนั่นเองให้ดูว่าแต่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์มีแน่นอนนะว่าเปล่ามันวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์สูงสุดของโลกรู้ไหมรู้ไหมกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อย่าไปชื่นชมไม่ใช่ศาสตร์ที่เหนือที่สุดของโลกเอาไหมจะบอกศาสตร์ที่เหนือที่สุดเอาเปล่าหนึ่งธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์ได้รังสิตแน่ๆด้วยเอาห่างแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติครับนะเห็นไหมสองพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเนื้อหาทั้งด้านนี้เขาเรียกว่าอภิญญาจำด้วยครับคือปัญญาที่ผมบอกว่า 10% ที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับนั่นคือปัญญากลุ่มนั้นจะมาจากศีลสมาธิปัญญาจะมาจากสติสมาธิปัญญาปัญญาตรงนี้แหละไม่ใช่ปัญญาแค่ภาษานะครับปัญญาแค่ภาษาเดี๋ยวโหดพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วนะครับศาสตร์ที่3ครับก็คือจิตศาสตร์ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่โลกครับศาสตร์ด้านจิตครับล้วนๆด้วยที่ว่าเนี่ยนี่แหละสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยจะต้องไม่ได้จะสามารถช่วยมนุษย์ได้ก็แล้วกันนะแล้วศาสตร์ที่4ก็คือวิทยาศาสตร์ที่กระพริบแป๊บๆๆๆมีศาสตร์ที่4อาจารย์อย่างวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นนี่เนี่ยเอาว่าเห็นมั้ยสายศาสตร์ที่ไหนที่ไม่มีมันหมดยุคแล้วจ้าสายศาสตร์ศาสตร์ไหนก็ไม่อยู่แล้วจ้าศาสตร์ความเชื่อไหนๆก็ไม่อยู่แล้วไวรัสมากวาดหมดแล้วจ้านั่นต่อไปเจอไวรัสอีกไม่มีจบรับรองได้เลยดู after shock นะฝั่งจีนเขาบอกสงบสงบคอยดูไม่เชื่อเพราะว่าเดี๋ยวมันเสร็จตรงนี้ผมจะอธิบายว่ามันมาอย่างไรบ้างทำไมถึงรุนแรงนักทำไมไปทั่วโลกได้ไวเหลือเกินมันหายตัวได้ยังไงกันใช่ไหมครับหายตัวได้ง่ายๆอยู่แล้วบอกให้รู้กันหายตัวไปโผล่ที่ไหนก็ได้เห็นไหมอ้าวมีใครจะลงความเห็นไหมครับใครกลัวใส่เลข0นะครับใครไม่กลัวใส่เลข1ใครเฉยๆก็ใส่เลข2ใครพัฒนาจิตได้ที่สามารถที่จะหยุดได้ใส่หมายเลข3ก็แล้วกันใครที่สามารถปราบได้แค่นี้ก็สามารถที่จะมีคนปราบมาได้ไม่รู้ถ้าเป็นผมเป็นผู้ที่ลงนามประกาศฉุกเฉินนะฮะผมจะประกาศใครที่มีความสามารถที่จะหยุดไวรัสโคโรนาได้ผมประกาศไปตามนั้นเลยรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นเด็กเลี้ยงควายก็มาเลยเห็นไหมครับเห็นไหมนุ่งผ้ากันมาผืนเดียวมาเลยลุยแม่งเลยประมาณนั้นนะครับ เหมือนกับโจรตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจกลัวโจรได้ไงเป็นหมอเหมือนกันกลัวโรคเลยกลัวเชื้อโรคได้ยังไงเนี่ยคิดเป็นไหมครับนี่คือ mindset แท้ๆเลยครับของจริงด้วยที่ว่าเนี่ยจะว่าไงพี่เห็นไหมตอนนี้ซื้อน้ำอาบไปแล้วเลยอาทิตย์ละ200บาทรายได้ก็ร้อยอยู่แล้วนะครับโอ้โหตายเลยได้ซื้อน้ำอาบน้ำกินแล้วน้ำกินเนี่ยซื้ออยู่แล้วล่ะเห็นไหมผมทำให้ฝนตกทุกวันนี้อยู่เนี่ยใช่ไหมอย่าลืมนะกลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมนะครับมันจะตายเพราะความกลัวนี่แหละตายง่ายด้วยความกลัวนี่จริงต้องไม่กลัวเยอะต้องเข้าใจมันไม่กลัวมันทำไมนะก็พยายามบอกว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจทำไงเราจะเข้าใจได้ครับก็รู้เขารู้เรานั่นนะครับรู้มันก็แล้วไวรัสรู้เขารู้เราเราคือใครเงี้ยรู้เขารู้เราไม่ต้องรบเราก็ไม่แพ้ไอ้ที่แพ้คือมันรบเข้าใจยังเหมือนกันทั้งมวยไอ้ที่มีแพ้ก็เอาชนะกันนั่นน่ะที่มีแพ้คือตรงนั้นเองพี่เถียงไหมเนี่ยเถียงลุงไหมเนี่ย
ใช่ไหมครับเห็นไหมเวลาลุงพูดอย่างนี้เนี่ยพอจะ get into ไหมล่ะพี่คนที่วางเฉยเนี่ยจะเป็นคนที่เหนือชั้นบอกให้ใช่ไหมฮะระวังหายใจไม่ถึงท้องนะพวกก็กลัวเลย ไม่เป็นไรไม่ได้ขู่นะพี่นะ อ้าวเป็นไงในนี้ทางด้านเฟซไม่ค่อยแสดงความเห็นเงียบโอ้มีคุณจรัญคนเดียวบอกเฉยๆคุณปฏิดา1เหรอกดเลข1น่ะเนี่ยมันเป็นสระเอมใช่แล้วคุณปฏิดาโอเคคุณชอชัยกดเลข2เฉยๆคุณลมโชยเลข1ก็คือไม่กลัวครับเลขกดเลข1คือไม่กลัวกดเลข2คือเฉยๆกดเลข3คือกลัวขอโทษกดเลข0คือกลัว0กลัวนะครับมีมั้ย0 0ดูซิมันจะได้รู้ทัศนะแค่นี้ผมก็บอกเปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับแค่นี้ก็สามารถคิดเปอร์เซ็นต์ได้แล้วมันต้องยากอะไรเลยก็แปลว่ามนุษย์ไม่กลัวมันมีมากกว่ากลัวโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์ในนี้นะฮะวางเฉยกี่เปอร์เซ็นต์แค่นี้จับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้หมดแล้วโอ้ยง่ายจะตายไปใช่ไหมฮะกลัวค่ะแต่มีลุงงอกเลยไม่กลัวเป็นงั้นไปให้มันขาดสิครับมีหรือไม่มีก็ไม่งั้นก็แยกลุงงอกไม่ได้แต่ลุงงอกหายตัวหนีไปที่อื่นทำไมใช่ไหมครับก่อนที่พูดต้องการให้ท่านได้พึ่งตัวเองพึ่งตัวเองด้วยความเข้าใจและมั่นใจนะพี่เอ๋ยอย่ามาเชื่อลุงงอกนะลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อใครเชื่อนะบอกให้ทราบลุงงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อนะคุณอิมเอมคอยดูนะและจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับเอาตามด้วยพนักงานเสียงต่อครับฟังให้ดีนะเสียงพนักงานนะพนักงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงเพราะว่าลุงออกเป็นคนตีระฆังเป็นคนเคาะระฆังเห็นไหมดูแล้วมันจะลึกเข้าไปในขั้วหัวใจนะครับเข้าหูสู่ใจนะทีนี้นะก็ให้ความเห็นทั้งหมดท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับที่นี่เป็นเรื่องสถานที่จะต้องแชร์กันนะครับนะเอาล่ะผมจะปิดแล้วนะทีนี้นะ3 2โป๊ะน่ะเห็นไหมเสียงหนังโป๊ะเลยนะ